สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกฤติสันนะครับเรียนต่อนะครับกพ.นะครับซึ่งภาษาไทยความเข้าใจผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็พยายามนะครับอธิบายให้ได้นะครับหานะครับจุดดูนะครับว่าทำยังไงถึงจะทำได้ถูกต้องนะครับโอเคครับไปต่อนะครับก็ตามมาต่อจากสารนะครับคำถามสารนะครับเราก็มาต่อตรงนี้นะครับ 3.3.1 นะครับเติมคำในช่องว่างนะครับซึ่งข้อนี้ยิ่งผมว่ายากมากนะโดยพอข้อแรกนะครับโคตรยากนะผมอ่านหลายรอบแล้วยิ่งอ่านยิ่งงงนะโอเคนะแต่ไงผมก็จะลองนะครับทำดูนะครับโอเคนะเฮ้ยจะได้หรอใช้ PowerPoint เพนนะครับก็ดูผมนะครับก็ใช้มานี่แหละใช้บ่อยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไรนะครับโอเคครับชัดดูโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อครับโอเคนะครับสามพิธามหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มีใครทำอะไรเพื่อลดความจุดนะครับลดลงนะครับก็ไม่มีข้อสงสัยว่าผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกันสำคัญมากครับเราต้องรู้ว่ามันคืออาวุธนะครับแปลว่าอะไรใช้อาวุธกันนะแปลว่าอย่างน้อยต้องมี2ฝ่ายครับมีฝ่าย A กับฝ่าย B แล้วกันไม่เอาภาษาอังกฤษฝ่ายกอบฝ่ายขอนะครับเราเป็นคนไทยฝ่ายกอบฝ่ายขอนะครับมี2ฝ่ายนะครับโอเคครับ วิธีที่ดีที่สุดนะที่จะทำครับก็คือให้เราเอาช้อยส์นะครับมาเติมในช่องว่างแล้วอ่านดูว่าเข้าใจหรือเปล่าครับมาดูกันครับอันแรกถ้าไม่มีใครทำอะไรเพื่อลดความเคร่งเครียดลงก็ไม่มีข้อสงสัยว่าผลสุดท้ายจะไม่ใช่วุฒิการเคร่งเครียดได้ยินบ่อยหรือเปล่าครับเคร่งเครียดปกติใช้กับอะไรครับที่เราได้ยินมาครับโอเคครับไม่เป็นไรดูกันต่อไปผมคิดไม่ออกครับถ้าไม่มีใครทำอะไรเพื่อลดความเข้มงวดลงก็ไม่มีข้อสงสัยว่าผลสุดท้ายจะไม่ใช่วุฒิการแปลว่าอะไรนะครับกอบขอทั้งสองฝ่ายมีอาวุธนะครับเห็นครับมีอาวุธสำคัญมากครับเข้มงวดนี่ปกตินะจะใช้กับพวกคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นรัฐบาลหรือว่าคนที่มีกฎหมายอยู่ในมือนะครับกับคนที่ทำผิดครับเข้มงวดใช่ไหมเช่นตอนนี้ก็มีอะไรนะของผมนะครับว่าจะรื้อแล้วนะครับของผมนะครับจะจัดระเบียบให้ดีแล้วนะครับอะไรนะครับถ้าก็ต้องเข้มงวดนะครับขึ้นนะครับอันนี้เข้มงวดขึ้นอันนี้ในข้อนี้เข้มงวดลงนะครับแปลว่าเข้มงวดน้อยลงครับไม่น่าใช่เข้มงวดเหมือนแบบใช้กับกฎหมายมากกว่านะรักษากฎหมายพูดง่ายๆนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกฎหมายมากนะดูแล้วต่อไปนะครับถ้าไม่มีใครทำอะไรก็ลดความเคร่งครัดลงเคร่งครัดครับลงก็ไม่มีข้อสงสัยว่าผลสุดท้ายจะไม่ใช่วุฒิการเคร่งครัดเหมือนจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับเพราะว่าคล้ายแบบมันเหมือนเป็นระเบียบได้เฉยนะครับเคร่งครัดทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ยิ่งเคร่งครัดก็ยิ่งดีนะเหมือนขอนะครับเคร่งครัดน่าจะเป็นระเบียบนะครับผมคิดครับอันสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีใครทำอะไรเพื่อลดความตึงเครียดลงตึงเครียดลงนะครับก็ไม่มีข้อสงสัยว่าพอสุดท้ายจะไม่ใช่อาวุธกันโอเคนะสำหรับข้อนี้นะคำตอบนะคือตึงเครียดครับเราจะได้ยินบ่อยนะในช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงนับชุมนุมนะครับโอเคนะก็จะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้านะมาชุมนุมกันก็จะมีเนี่ยแหละครับลดความตึงเครียดนะครับทำอะไรนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังมีนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรพวกนี้นะครับเราก็ลดความตึงเครียดลงนะครับก็ไม่อยากโดนการเมืองนะเพราะว่าเซ็งครับเจอบ่อยครับเป็นหมื่นครับบ่อยๆวันเพลินครับโอเคนะครับก็ข้อนี้ตอบถึงเครียดครับถ้าใครมีตรรกะยังไงครับก็มาบอกผมได้นะเพราะว่าที่จริงผมคิดนานนะผมทำ2รอบผิด2รอบครับรอบที่3ผมถูกไม่เราผมคิดไม่ออกนะว่าทำไมครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับ 3.3.2 ครับการออมทรัพย์ไว้เป็นทองอาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมายจุดๆๆนะครับได้เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่ามีเงินอยู่แล้วจะไปทำอะไรจริงจะดีนะครับและเมื่อได้ควรออมทรัพย์ในรูปแบบไหนหรือลงทุนในรูปแบบใดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันหลังๆไม่ต้องอ่านได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะจริงครับเราเป็นแค่อธิบายหนึ่งนะจริงโอเคนะครับเราต้องมาดูครับการออมทรัพย์ไว้เป็นทองอาจเป็นวิธีฉลาดถ้าผู้ทรัพย์ผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมายจุดได้คาดหมายราคาอะไรนะครับหมายราคาได้อันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้อาจจะถูกครับ
าดหมายตลาดคาดหมายตลาดไม่รู้ครับคาดหมายความนิยมคาดหมายเหตุการณ์ข้อไหนนะโอเคครับคาดหมายอะไรได้เราถึงจะรู้ครับเราถึงจะมันถึงจะเป็นการออมออมทรัพย์ที่ดีนะไว้เป็นทองครับโอเคครับจุดนึงนะของการออมทรัพย์ไว้เป็นทองนะก็คือตอนซื้อถูกใช่ไหมตอนขายแพงใช่ไหมเราต้องคิดนะครับว่าถ้าเราจะออมทรัพย์เราต้องซื้อถูกขายแพงได้กำไรนะที่เป็นการออมทรัพย์หรือว่าอย่างน้อยต้องไม่ลดอ่ะอย่างน้อยต้องไม่ลดครับต้องเท่าทุนนะครับแต่เท่าทุนนานๆไปก็ไม่ดีนะครับต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องคาดหมายอะไรได้ครับเราถึงจะรู้ครับคาดหมายผู้เอาออมทรัพย์สามารถคาดหมายราคาได้อันนี้ก็ถูกครับจริงๆครับผมว่าถูกนะตอนแรกผมเอาราคาครับต่อมาคาดหมายตลาดถ้ารู้ตลาดใช่ไหมก็รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงอันนี้ก็ถูกนะมาดูข้อ4ก่อนครับคาดหมายความนิยมถ้ายิ่งนิยมมากครับราคายิ่งเพิ่มถูกไหมเพราะว่าสัปปายน้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าความนิยมครับก็ต้องมาคู่กับสัปปายครับความนิยมคือดีมานด์นั่นเองครับถ้าคู่กับสัปปายครับก็ถ้าสัปปายเยอะดีมานด์น้อยราคาก็ถูกครับประมาณนี้นะก็ข้อนี้ก็ผิดครับเพราะว่าความนิยมอย่างเดียวเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวโค้ดเราจะออมทรัพย์ได้หรือเปล่าครับเกณฑ์นับ3นะครับเหตุการณ์นะครับงงนะครับเพราะว่าคำตอบนับที่ยิงคือเหตุการณ์นะครับคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยรู้แล้วผมรู้แล้วนะครับว่าทำไมการออมทรัพย์ไว้เป็นทองคำอาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับโอเคนะครับมันไม่ใช่แค่การออมทองคำมันไม่ใช่แค่มีซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวนะครับมันมีอย่างนึงนะครับก็คือมันนำเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรทรัพย์สินอีกอย่างนึงนะครับเช่นเหมือนบ้านนะครับเหมือนบ้านหรือว่าเหมือนแหวนเพชรนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคาดหมายเหตุการณ์นี้หมายความยังไงนะครับหมายความว่าสมมติเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแบงค์ล้มอะไรอย่างนี้นะครับทำยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าเงินนะครับค่าเงินของเรานะครับจะลดลงนะครับเช่นค่าเงินบาทไทยนะครับใช่ไหมต่อสหรัฐครับ US นะครับตอนนี้เท่าไหร่32บาทเท่ากับ1 US ใช่ไหมถ้าในอนาคตนะครับ100บาทไทยเท่ากับ1 US ทำไงซวยเลยนะครับอีก10ปีเอาอีก1ปีเอาโดดมาครับตายเลยซื้อของมาสหรัฐไม่ได้แล้วนะครับแพงเกินไปนะครับคนไทยซื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสมมติซื้อไว้เป็นทองครับตรงนี้นะครับสมมตินะครับซื้อเป็นทอง 20,000 นะ 20,000 บาทได้เท่าไหร่1บาทครับ1บาทไทยนะครับโอเคนะครับสมมติราคาทองในตลาดโลกครับน้ำหนักคือ1บาทครับสมมติราคาทองในตลาดโลกเท่าเดิมครับตลอดครับคือปกติเขาจะเทียบเคียงเทียบ US ครับ1บาทนะสมมติ 20,000 ถ้าเทียบเป็น US ก็จะได้เท่าไหร่วะ32ไปหาได้หลาย US ครับหลาย US เท่าไหร่วะ800 700 600 700 600 700 US ครับ650 US นะครับ US นะครับ US ดอลลาร์นะครับ650 US ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับอ้าวตู้มปีต่อมา100นะครับค่าเงินไทย100นะครับอ้าวเรานี่ไปขายทองไปขายตู้มขาดทุนเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าอะไร1 US สมมติขายไป650 US นะครับ600 US นะครับโอเคนะครับคูณเข้าไป100นะครับ100เท่ากับเท่าไหร่ 60,000 บาทแม่โคตรเทพ 60,000 บาทนะครับไทยบาทนะครับบาทไทยนะครับโอเคนะครับปกใจนะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับก็คือสามารถคาดหมายเหตุการณ์ได้ตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีหนึ่งที่สามารถได้กำไรนะครับจากการเล่นทองแต่เราต้องคาดหมายนะครับว่าค่าเงินไทยจะตกนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับยังไม่ก้าวทีละเร็วเดี๋ยวยังนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับโอเคครับลืมว่าจะใส่ข้อหนึ่งไปนะเพราะว่าเซสชันต่อไปนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมาด้วยกันนะครับมันต้องทำด้วยกันนะครับโอเคไปดูเซสชันต่อไปนะไปดูก่อนนะครับว่าที่ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับตรวจก่อนนะสองข้อครับเย้ที่ผมตรวจเมื่อกี้นี่แหละครับ
โอเคนะไปดูเซสชั่นต่อไปนะเซสชั่นต่อไปนะเป็นการเติมคำในบทความนะซึ่งเป็นแบบนี้นะมันมาด้วยกันนะ5ช่องนะผมเลยอย่าเพิ่งทำนะก็ผมก็ไปทำข้ออื่นก่อนนะผมจะไปทำข้อสุดท้ายก่อนนะ 3.7.1 นะก่อนนะก่อนไปนะโอเคจบละโอเคนะก็เพราะว่ามันแค่ข้อเดียวนะก็จะทำแล้วจะได้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะเราไปทำกันนะครับข้อนี้นะครับข้อความใดเป็นอันดับที่3ก็คือ4ข้อความนี้มันจะเรียงกันนะครับเราต้องเรียงแล้วเราก็จะดูนะว่าไหนเป็นอันดับที่3ครับโอเคนะครับไปดูนะครับทำให้รถยนต์ราคาถูกลงและคงจะถูกลงกว่านี้อีกเพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรีเมื่อมีการแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทำยังไงนะครับโอเคนะครับผมรู้แน่นอนครับว่า1กับ2นี่มันต้องมาต่อกันนะเพราะอะไรทำให้รถยนต์ราคาถูกลงและคงจะถูกลงกว่านี้นะโอเคครับ1 2ถูกมั้ยอยู่ตรงกลางครับมาต่อกันครับอันต่อไปนะครับเพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรีนะครับน่าจะอันนี้น่าจะมาก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะอันที่4เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโอเคครับไปอ่านกันนะครับ3 1 2 4จะเป็นยังไงเพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรีทำให้รถยนต์ราคาถูกลงและคงจะถูกลงกว่านี้อีกเมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นถูกไหมตอนนี้ครับถูกแล้วนะครับแต่จริง4กับ3นะผมตอนแรกผมคิดสลับนะครับนึกว่าเป็น4ก่อนนะเมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทำให้รถยนต์ราคาถูกลงและคงจะถูกลงกว่านี้อีกเพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรีผมว่าสลับกันได้นะ3กับ4นะครับเพราะว่ามันเป็น2ปัจจัยนะที่ทำให้ถูกลงนะครับถ้ามันมาด้วยกันก็อันไหนถูกลงกว่าอันไหนถูกลงหลังแค่นั้นนะครับโอเคนะครับผมว่าสลับกันได้นะครับแล้วคำตอบยังไงก็เป็นอันที่2นะเพราะว่าเขาต้องการข้อไหนอยู่ระดับที่3นะครับเพราะนั้นก็อันดับที่2นะครับข้อ2นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ลองแล้วนะครับว่ามันถูกแล้วนะครับดูกันนะครับเย้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับใน see you again นะครับ in next ครับ in the next video นะครับก็อย่าลืมไปนะครับไลฟ์เฟซบุ๊กผมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ